จริงๆ3 Man Down นี่ต้องบอกว่าเป็นศิลปินน่าจับตามองนะมาในช่วงยุคโควิดตั้งแต่รอบแรกเลยนะใช่คือจะบอกว่าโชคดีก็ว่าโชคดีจะบอกว่าโชคร้ายก็โชคร้ายคือโชคดีก็คือมาในช่วงยุคโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านเนี่ยมันไม่รู้ทำอะไรเยอะแยะมากมายก็ฟังเพลงหาอะไรเสพฟังดูมิวส่งมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยเพลงก็ฮิตติดหูมากมายจริงๆเขามาก่อนโควิดนิดนึงด้วยแต่ว่าที่บอกว่าโชคไม่ดีก็คือมันจะมีงานจ้างไงยุคนี้มันไม่ได้ขายดาวน์โหลดมันไม่ได้ขายแผ่นซีดีเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมมันก็ต้องรับงานจ้างงานอีเวนต์คอนเสิร์ตตามร้านตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงเออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยครับให้ชื่อมันติดหูไว้หน่อยวะติดหูไว้ก่อนอย่างน้อยตอนนี้ผมว่าบรรดาวัยรุ่นทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักใช่ใช่ทรีแมนดาเพราะว่าซิงเกิลแต่ละซิงเกิลเขาก็แทบจะติดหูเกือบทุกเพลงนะถูกต้องแทบจะทุกเพลงนะแล้วก็เป็นวงขวัญใจผมวงนึงเหมือนกันนะผมอาจจะจำชื่อเพลงก่อนๆนั้นนี้เขาไม่ได้เท่าไหร่แต่ผมรู้สึกว่าใช่ผมรู้สึกว่าแต่ละซิงเกิลของเขาเนี่ยมันติดหูนะมันฟังง่ายถ้าในเรื่องของดนตรีเนี่ยผมว่าเขาก็เป็นดนตรีที่ฟังสบายๆเลยไม่ซับซ้อนแต่ชัดเจนแล้วก็นี่ฮะได้เข้าชิงจู๊กด้วยนะก็จะมีรางวัลจู๊กชื่อว่าจู๊ก Thailand Music Award ครับได้เข้าชิงถึง3สาขาเลยนะพี่สาขาอะไรบ้างครับก็มีสาขาพระประแดงครับผมอะไรนะสาขาพระประแดงครับผมน้องพี่ใจเย็นค่อยๆไปไปด้วยนะเพิ่งมาไม่กี่นาทีเองจะพาไปไหนล่ะสาขา Top Social Artist of the Year นี่ก็เข้าชิงด้วยนี่เข้าชิงเยอะนะมี Blackpink มี BNK48 มีโหเยอะแยะมากมายมี First อนุวัฒน์มีอิงวรันธรแล้วก็นี่ครับ3 Man Down นะครับแล้วก็รวมไปถึงสาขานี่ฮะเพลงแห่งปีเพลงอะไรฝนตกไหมแต่เพลงนี้ดังจริงดังจริงเพลงนี้นี่ผมบอกเลยว่าโหช่วงนั้นนะปีที่แล้วนะรับมาเนี่ยโหแบบดังมากนะฮะแล้วก็มีศิลปินแห่งปีหรือว่า Artist of the Year ก็เข้าชิงด้วย3 Man Down สุดยอดเป็นวงรุ่นใหม่ที่ใช้ได้เลยมีฝีไม้ลายมือนะก็ทำเพลงกันเองทำดนตรีกันเองด้วยน้องๆก็หน้าตาดีด้วยรอหมดโควิดเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เลยก็หวังว่านะครับหวังว่ากระแสจะยาวไปถึงหลังโควิดก็ต้องมีซิงเกิลไปเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงไว้คือพอหมดโควิดปั๊บอ้าวเพลงซิงเกิลไม่ดังแล้วไม่งั้นจะผ่านไป3ปีที่ฝนตกไม้อยู่ก็ไม่ใช่เรื่องแล้วเหงาเลยนะโอเคมันอาจจะยังได้รับความนิยมอยู่แหละแต่ว่ากระแสมันต้องไปได้เรื่อยๆใช่มันต้องหาอะไรเกาะไว้ไปเรื่อยๆต้องมีอะไรที่แบบคนยังจำอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้น้องๆศิลปินก็เก่งๆกันหลายๆวงนะส่วนใหญ่ก็ทำงานกันเองทำเพลงกันเองทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องไปง้อค่ายเท่าไหร่ละที่ผมเห็นนะอาจจะอยู่ค่ายไม่ต้องใหญ่มากละก็ได้ทำดนตรีที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองคือมันโลกมันเปลี่ยนมันก็มีข้อดีตรงนี้นะแต่ความยากของมันก็คือคู่แข่งคุณก็เยอะมากนะครับผมก็คือเอาง่ายๆก็คือถ้าเจ๋งจริงก็ยืนอยู่ได้แค่นั้นเองเจ๋งจริงก็ยืนอยู่ได้ถ้าเจ๋งจริงก็ยืนอยู่ได้ก็คัดเลยอ่ะนะฮะก็เอามาเริ่มต้นวันนี้นะฮะนะก็ต้อนรับทุกท่านเลยนะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตดีแลกนะครับผมใช่เลยคุณดำเลยคุณดำผมเลยเหมือนเดิมเลยคุณดำผมเลยได้เลยครับนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตดีแลกนะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กัน3คน2บวก1ครับนะครับมีพี่แจ็คนะฮะคุณแจ็คเล็กสุวินัยแล้วก็ผมเก่งมนชัยนะครับแล้วก็มีพ่อป๋องอีกหนึ่งคนด้วยอ่ะระหว่างนี้ฝากโทรหาพี่ป๋องหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราสวัสดีทักทายคนฟังพร้อมพ่อป๋องแล้วกันนะได้ตอนนี้เลยยังกักก่อนยังไม่สวัสดีเชิญนะฮะอ่ะก็คุยเรื่องอื่นๆกันหน่อยมั้ยแจ็คได้สัปดาห์นี้อ่ะก็บอกคุณผู้ฟังอีกหนึ่งรอบก็ยังคงต้องจัดกันอยู่2คนในห้องส่งเหมือนเดิมนะฮะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปก็แล้วกันวีคนี้หลักๆก็อาจจะเป็นผมแหละฮะที่เหลือก็สลับกันมาไม่ว่าจะเป็นชิดเป็นจุนเป็นเก่งเป็นพี่ชัยพรุ่งนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะเป็นใครนะครับพี่ชัยที่คิวเขาวันศุกร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เดี๋ยวเข้ามาวันศุกร์ก็แล้วกันถ้าไม่ติดภารกิจอะไรนะฮะแล้วพ่อป๋องก็โฟนพ่อป๋องก็โฟนเอาทุกวันเดี๋ยวค่อยไปคุยกับเขาทำไมเขาไม่มาสักทีว่าทำไมเขาถึงยังต้องโฟนอยู่เขาพ้นกักตัวหรือยังพ้นแล้วนะเขาพ้นแล้วนะพ้นแล้วนะเดี๋ยวให้ทีมต่อสายหน่อยแล้วกันนะมาแล้วนะสวัสดีครับพ่อป๋องครับสวัสดีครับคุณมนชัยแล้วก็คุณแจ็คเล็กเสาสองคนที่ถือว่าเป็นเสาหลักของสปอร์ตดีแลกยุคใหม่คือคุณจะหาทางให้พวกผมเป็นเสาหลักให้ได้มั้งนะผมได้ยินคุณเกิดแล้วนะฮะผมก็ตอบคุณให้เลยก็แล้วกันว่าผมไม่เข้าละ
ถ้าเทคตาไม่เข้าชมพูการมัสเคเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้มนมัมมี่ไม่เข้าผมไม่เข้าดีกว่างั้นเอาผมไปด้วยได้ไหมฮะเอาผมไปด้วยได้ไหมแต่พี่ป๋องหมดกักตัวแล้วถูกไหมฮะหมดแล้วฮะหมดแล้วฮะหมดแล้วผมหมดแล้วล่ะผมมีอาการหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นเพราะเรื่องของสถานการณ์โควิดแหละแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยพี่ซีกับพี่เจเนี่ยปั่นพ่อได้เรื่องจริงกลัวจริงขนาดไลฟ์สกอร์ขนาดไลฟ์สกอร์ล่าสุดเอาชนะเตะไอ้วัตถุถึงไม่ไปเลยอ่ะแล้วคิวสัปดาห์นี้ยังเป็นพี่ป๋องอยู่ไหมได้เป็นพี่ป๋องแล้วดิอะไรนะคิวสัปดาห์นี้ฮะยังเป็นพี่ป๋องอยู่ไหมไลฟ์สกอร์สัปดาห์นี้เจอเนี่ยก็ต้องไปแล้วผมเป็นปกติแล้วผมปรับเรียกว่าปรับอารมณ์น่าจะได้ดีระดับหนึ่งละอะไรเงี้ยก็คิดว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าก็คงจะกลับไปจัด99แล้วก็คงไปไลฟ์สกอร์เนี่ยวันที่เจอเนี่ยก็เซ็นก็น่าจะไปละได้งั้นเดี๋ยวพวกผมรับยอมแล้วว่ามันเหมือนสีที่ตอนนี้มันกำลังพุพองอ่ะมันเป็นช่วงหลังจากที่สงกรานต์ใช่ไหมหลังสงกรานต์กลับมาผู้ที่ติดเชื้อก็ดีคนที่เสียชีวิตก็ดีอย่างที่เราเห็นกันอยู่ผมดูข่าวผมก็น้อยนะเสียชีวิตเมื่อวานก็15คนเนอะวันนี้ก็อีก15คนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันเฉลี่ยแล้วมันวันละ10ขึ้นอ่ะมันก็นิดนึงครับไม่เป็นไรช่วงนี้สัปดาห์นี้เท่ากับเดี๋ยวพวกผมดูแลกันไปก่อนครับผมสัปดาห์หน้าพี่ป๋องค่อยเข้ามาร่วมแจมกันเหมือนเดิมได้แต่เข้าไปก็คงต้องพยายามเซฟตัวเองของทุกคนนะก็ต้องพยายามเซฟตัวเองแหละผมก็พยายามตอนนี้เจอใครก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องรอดปลอดภัยจากไอ้โควิดนี่นะอะไรเงี้ยครับแล้วผู้การผมเป็นยังไงบ้างครับผู้การอะไรนะฮะผู้การผมเป็นยังไงบ้างก็เขาก็เศร้าอ่ะเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรเงี้ยเขาก็ไปแก้เหงาด้วยการไปย้อมสีผมใหม่อะไรเงี้ยเขาก็หาอะไรทำไปเรื่อยฮะก็แต่สีหน้าเขาก็ดูเศร้าๆนะเห็นก็คุยกับคุณว่าเขาว่าอยากจะไปจัดรายการแต่ก็เขาก็ต้องไปตรวจก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เพื่อความสบายใจเพื่อความปลอดภัยของทุกๆฝ่ายแล้วเขาไปตรวจมายังฮะเนี่ยอะไรนะครับเขาได้ไปตรวจมายังฮะเขาบอกเขาไปตรวจแล้วแต่ไม่เจอนะไม่เจอโรคเหรอฮะคุณจะได้ยังไงดีฮะไม่เจอโรงพยาบาลหรือไงดีไม่เจอโรงพยาบาลไม่เจอรถพยาบาลแล้วเขาเข้าป่าเหรอเออคุณเนี่ยตลกกับผมเรื่อยเลยคุณอยู่กับผู้การเยอะนี่แสดงว่าคุณมีความสุขนะมีความสุขผมมีความสุขบ้าบออะไรนี่ล่าสุดผมยังเจอข่าวช็อกผมอยู่เลยเนี่ยเรื่องอะไรฮะเรื่องร้านนะฮะก็อาจจะต้องมีการปิดกิจการอาจจะต้องมีการหยุดร้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจริงเหรอพี่การบอกกล่าวก็เป็นทางการเร็วๆนี้อะไรเงี้ยอันนี้ด้วยสถานการณ์โควิดหรือว่าไงฮะหรือว่าเศรษฐกิจภาพรวมทางสถานที่เองมากกว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเป็นสนามเทนนิสไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนี้มันก็เหมือนกับมีหลายเรื่องให้ต้องแบบว่าปวดหัวเลยนะหลายตลกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเพิ่งรีโนเวทด้วยอ่ะใช่รู้นี่กูไม่น่ารีโนเวทรีโนเวทคอปปี้ยังวะเนี่ยแต่จะยังไม่ครบเลยว่ากูรีโนเวทหมดไปกับครึ่งล้านโอ้โหเคาะซ้ำกรรมซัดจริงๆพ่อเอ้ยเคาะซ้ำกรรมซัดโอ้หกคอมเมดี้ลังกาแต่ชื่อก็เป็นนี้นะฮะเกมฟุตบอลน่ะมันก็มีชนะบ้างเสมอบ้างแพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นปกตินะมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงครับใช่ใช่ผมก็เลยอยากจะได้แบบว่ามุกตลกนี่มนชัยสักมุกให้ผมแบบมีความสุขคลายเครียดสักหน่อยนี่นะพ่อจะมีไหมครับคุณนี่นะพูดเหมือนตาเห็นเหมือนมีตาที่สามนะน้องชายผมคนนี้เนี่ยเขารู้ว่าคุณไม่สบายใจเขาเตรียมมาเนี่ยสองตับสามตับอ่ะผมว่าผมขอตับสุดท้ายเลยก็แล้วกันคุณฟังตับแรกก่อนคุณอย่าเพิ่งไปมุทะลุฟังตับสามสิเชิญน้องพี่พี่ป๋องก็พูดอะไรไม่ในนี่เลยช่วงโควิดเนี่ยมันก็มีกีฬาหนึ่งดังขึ้นมาเซิร์ฟสเก็ตครับพ่อป๋องใช่นี่ล่าสุดภรรยาผมหัดเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอผมเห็นแล้วเออดีงั้นมาเรียนกับผมได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเซิร์ฟทุกวันเลยฮะพี่แจ็คเซิร์ฟสเก็ตเหรอครับเซิร์ฟอาหารเนี่ยแหละครับผมอันนั้นเซิร์ฟครับอาหาร
โอเคโอเคแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วพอละว่าไหนกำลังดีเป็นไงฮะผมหัวเราะผมยิ้มได้นะเพราะคนชายจริงๆนะเอ้ยผมว่ามันต้องถึงเวลาที่มันต้องแบบมันแบบเปลี่ยนเจนแล้วล่ะผมว่านะไต่ตองก่อนฮะตื่นไต่ตองดีๆก่อนอย่าได้รีบคิดอะไรพวกนั้นอะไรนะอย่าไปรีบคิดคุณไต่ตองดีๆก่อนจะมาเปลี่ยนเจนเลยตอนนี้นึกถึงเจนเก่าที่เขายังเหลือด้วยโอ้ตายแล้วแล้วตอนนี้พี่ป๋องอัปเดตหน่อยพอดีมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความมานะฮะผมก็ว่าจะถามพี่หลายทีแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวให้พี่ตอบเองก็แล้วกันเขาบอกพี่ป๋องจะแจกข้าวไหมครับงวดนี้กูไม่แจกแล้วครับพี่ป๋องบอกร้านกูจะปิดอยู่แล้วจะมากูยังตัวมากูยังตัวรอดกูโดนไป500,000รีโนเวทรีโนเวทเสร็จปั๊บโอ้โหไปได้ไปต่อคือตอนเนี้ยค่าเช่ายังหมุนเดือนชนเดือนอยู่เลยตายแล้วคือตอนเนี้ยไม่ใช่พี่ป๋องไปยืนแจกข้าวแล้วพี่ป๋องก็จะไปยืนรอข้าวแจกตอนเนี้ยยังไงก็ทุกคนก็สู้ๆก็แล้วกันอ่านพี่ป๋องนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างขนาดเขาเจอเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจธุรกรรมเนี่ยแต่ว่าแกก็ยังมีเสียงหัวเราะแกก็ยังยิ้มได้นะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องเจอปัญหาแล้วก็ต้องสู้อย่างแกนี่แหละมีซ่อนน้ำตาช่วงแกถามน้ำตาแตกหรออ่ะไปเรื่องบอลดีกว่าพี่ป๋องน่าจะอยากฟังข่าวคราววงการฟุตบอลจากน้องชายนะฮะเมื่อคืนก็ยูฟ่าเดี๋ยวนะผมอัปเดตก่อนครับผมใช่ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคือเรอัลมาดริดเสมอเชลซีถูกไหมใช่ฮะแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะผมว่าทูเคิลก็จะพาทีมเชลซีเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะเฮ้ยก็เป็นได้นะก็มีโอกาสฮะมีโอกาสเพราะได้เปรียบแล้วนะไปได้ประตูทีมเยือนมาถูกต้องได้เอเวโกไม่แต่ก่อนเนี่ยผมก็ดูแคลนก็เหมือนกันนะว่าผมว่าเขาไม่เก่งในตอนแรกอะผมรู้สึกเลยนะว่าตอนที่เขามาคุมดอร์ทมุนด์อะผมว่ามันเหมือนเป็นเงาของเจเก้นครอปอะครับใช่ผู้เล่นชุดเดียวกันมาคุมดอร์ทมุนด์เขาก็ผมว่าดอร์ทมุนด์ก็ไม่ได้ซักเซสนะนะแล้วก็ไปคุมเปเช่ผมรู้สึกว่าไอ้ลีกเอิงอะเปเช่ไงมันก็เป็นเตอร์อยู่แล้วอะแล้วก็พอสุดท้ายพอมันออกจากเปเช่แล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่ประสงค์ก็เลยในทัวร์ยูฟ่าพรีเมียร์ลีกนะแล้วพอมาคุมเชลซีอะเปลี่ยนจากแฟรงค์ลัมพาร์ดเป็นทูเคิลอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันพลิกฝ่ามือเลยอะพรีเมียร์ลีกก็เฮ้ยใช่ทำไปเล่นใหม่นะผมว่ามันเจ๋งมากผมว่าแฟนเชลซีน่าจะแฮปปี้เลยอะครับก็ผลงานก็โดดเด่นชัดเจนครับเชลซีตอนแรกตุบัดตุเป๋ลงมาอยู่กลางตารางเลยอ่ะแล้วก็ใช่ถูกเข้ามานี่ไม่ได้เปลี่ยนนักเตะอะไรเลยนะครับก็ชุดเดิมแบบลำผาดเป๊ะๆเลยเดิมนะเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนวิธีการเล่นมอถกก็ไม่รู้นะเราก็ไม่ได้เก่งแบบเขาอ่ะใช่แต่แค่ตัวเฮ้ยพอมันเปลี่ยนโค้ชแล้วมันก็ทั้งที่เราส่วนตัวเราก็เชียร์แฟงลำผาดนะแต่พอเปลี่ยนเป็นทูเคิลซึ่งทีแรกเราก็มองมันไม่เก่งว่ะทำไมผลงานเชลซีมันเนี่ยมันอยู่ในท็อปโฟใช่ไหมครับตอนนี้มันอยู่อันดับ4ใช่ไหมอันดับ4ขึ้นมาเลยอันดับ4อ่ะแล้วก็กำลังจะเข้าชิงอ่ะนัด2เกิดยันเสมอได้0-0เนี่ยกดโอเวโกก็เชลซีก็เข้าชิงทุ่นหูใหญ่แล้วอ่ะโอ้โหถูกแล้วขาเลยอ่ะถ้าสมมติว่าอันนี้จะมันจะดราม่าเพิ่มไปอีกหน่อยนะถ้าปารีสแซงต์แชร์แมงผ่านแมนซิตี้ได้แล้วทูเคิลไปเจอกับปารีสอ่ะโอ้โหมันจะมันขึ้นอีกเลยจะมันขึ้นอีกเลยนะโอ้โหเอาพี่มหาศาลนิรันดร์การเลยอ่ะเออนะฟุตบอลเป็นที่จะสนุกนะเออแล้วเป็นจริงนะกูจะไม่น่าเชื่อไงเพราะได้อีกคู่นึงอ่ะมันเตะวันนี้ป่ะใช่ครับวันนี้ตีสองครับเปเชเปิดบ้านก่อนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ฮะมันแน่น่าดูเป็นอย่างยิ่งเลยอ่ะน่าดูอ่ะมันแน่แล้วดูฟรีด้วยนะฮะวันนี้ใครอยากดูก็ลองไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันยูฟ่าเขายูฟ่าทีวีนะเขาดาวน์โหลดได้เลยผมดาวน์โหลดได้ไหมได้สิฮะได้เลยฮะดาวน์โหลดได้มือถือนี่ใครก็ดาวน์โหลดได้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ดูฟรีเลยครับเขาก็ปีนี้ก็ไม่ได้มีขายลิขสิทธิ์ได้เขาก็เลยให้ดูฟรีนะฮะเอาเหรอใช่เออกี่โมงตีสองตีสองครับพี่ป๋องวันนี้มันแน่นอนแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งได้แชมป์คาราบาวคัพมาโอ้โหแล้วอิปารีนี่อย่าลืมนะฮะเนย์มาร์เอ็มบัปเป้นะฮะดีมาเรียอย่างนี้อิคาร์ดี้อย่างนี้โอ้โหเหมือนเอ็มบัปเป้มันเจ็บปะน่าจะฟิตลงได้พี่ป๋องเอาเหรอครับก็เป้งก็สนุกแหละใช่ใช่ใช่แล้วถ้าย้อนกลับไปนิดนึงฮะพี่แจ็คพี่เก่งไอ้คาราบาวครับอ่ะ
ผมสงสารสเปอร์จับใจเลยว่ะก็ผมแอบเชียร์อยู่นะก็มีแต่คนสงสารแหละฮะแฮร์รี่เคนซองเฮิร์มินร้องไห้อีกแล้วไม่แล้ววันนั้นเอาความจริงนะผมรู้สึกว่าไอ้เมสันใจมันไม่ถึงว่ะเนาะมันเล่นเกมลับอ่ะมันแบบเออผมรู้สึกว่าแล้วอย่างวันนั้นผมรู้สึกว่าโอเคแฮร์รี่เคนผมว่าเขายังโอเคอยู่นะแต่ว่าที่ผิดฟอร์มไปเลยอ่ะอย่างซองฮงมินอ่ะแม้ถ้าไอตัวสำรองที่เปลี่ยนลงมาอย่างซิโซโก้อเล็กเบลอันลี่ก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรเลยอ่ะใช่ไม่ค่อยดีนะโอ้ผมไอ้แมนซิตี้เป็นแชมป์คาราบาวครับ4สมัยติดอ่ะครับนี่ขนาดมันไม่เอานะมันยังแบบสบายๆเลยใช่วันนั้นเราดูอยู่หน้าจอเราดูทางในช่อง PPTV อ่ะเราลุ้นสเปอร์นะทีมตัวพี่เพชรนะผมก็เชียร์ทีมพากุ้งพี่ตูนบอดี้แสลมนะว่าเอาวะสเปอร์ปีนึงเอาให้ได้วะอยากเอาใจช่วยเอาอยากเอาจะช่วยเคนเพราะว่าเขาไม่เคยได้ถ้วยกับสเปอร์เลยไงหรืออย่างตรงมินเนี้ยโอ้ยสุดท้ายมาเคลียร์แล้วก็ไม่ขึ้นมาแพ้จนได้ที่สามเลยอ่ะน่าเสียดายคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมมองว่าควรจะปล่อยให้มูรินโญ่คุมจนถึงนัดนี้ไปก่อนนั่นน่ะสิเนาะเออคือถ้าเป็นมูเนี่ยก็เป็นไปได้มันยังมีโอกาสมันยังมีโอกาสแต่จะเห็นเนื้อเห็นน้ำมากกว่านี้ใช่แล้วเวลาเมชั่นมันวาสนาบารมีมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ไงแล้วก็วิธีการที่จะสู้กับแมนซิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ชัดเจนนะพี่จะได้จะได้จริงจะได้แทนจะได้แทนแล้วอาจจะเป็นการเสียดาย2ต่อไปเลยก็ได้เพราะมันมีเริ่มมีข่าวแล้วไงว่าเคนคงต้องย้ายใช่ซอนคงต้องย้ายอะไรอย่างเงี้ยถูกโอ้โหแล้วถ้า2ตัวย้ายที่จบเลยนะไอ้นี่เคนผมว่าไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้ทีมนั้นมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละต่อให้ไปอยู่แมนซิตี้หรือจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะผมว่าใครได้เฮลิเคนไปอ่ะมันตอบโจทย์แล้วว่าต้องฤดูกาลที่เรามีอย่างน้อยก็20ลูกขึ้นน่ะใช่แล้วก็ถ้าไม่ไปตอนนี้ก็แก่แมนซิตี้ยังเลยผมว่ากลัวไปแมนซิตี้แทนคุณยังเลยครับถ้าไปแทนคุณก็เดือดเหมือนกันนะโอ้โหเดือดนะการันตีมีแชมป์นะโอ้โหเดือดอ่ะผมว่าเดือดอ่ะเออนะครับส่วนของเรานี่ทีมโปรดเราอาร์เซนอลนี่เราเตะวันไหนฮะวันมะรืนวันพรุ่งคืนพรุ่งนี้แต่นับเป็นวันมะรืนใช่ครับเราเจอเบียริเอลถูกต้องจะเป็นการเจอกับกุนซือเก่าของเราคุณในเอเมอรี่ผมกลัวจังเลยแล้วอุนในเนี่ยนะกับไอเบียริเอลเนี่ยมันโหดมากนะในยูโรปาลีกเนี่ยมันเหมือนเป็นถ้วยของมันเคยพาเจ้าเข้าชิงไหมเพราะเจออุนในเอเมอรี่มันคุมทีมอื่นมันเก่งนะในถ้วยเนี้ยแต่พอมาคุมเราอ่ะเราแพ้นะแพ้เชลซีได้ไหมใช่แพ้เชลซีแพ้เชลซีที่เก่งเออแพ้ขาดด้วยกูเราแพ้ไอ้ทีมันคุมเซบียงเซบียาคุมอะไรมาแพ้ไม่รู้กี่สมัยอ่ะกวาดเรียบนะฮะโอ้วัดเลยฮะอาร์เตต้ากับอุนไนใครเจ๋งกว่ากันวัดเลยถ้าถามไปผมว่ามันก็อยู่ในระดับเดียวกันนะผมว่าก็ไม่มีใครเก่งโดดเด่นกว่ากันอ่ะแต่ว่าแต่อูนายเมลี่มันก็ไม่รู้แต่หาว่าเดต้าก็ที่ผลงานในลีกอะในพรีเมียร์ลีกเอาจริงก็ถ้าผมว่าถ้าไม่ประสบความสำเร็จที่ยูโรปาลีกนะและจบอันดับกลางตารางแบบนี้นะจบที่อันดับ9อันดับ10นะผมว่าฤดูกาลเนี่ยเซนอนเนี่ยแพ้13นัดที่แจ๊สที่เก่งครับซึ่งสถิติเนี่ยมันไปเท่ากับเวนเกอร์ฤดูกาลสุดท้ายที่เวนเกอร์ลงจากตำแหน่งนะซึ่งถ้าผลงานแพ้แบบนี้เอาความจริงอะถ้ายูโรปาลีกไม่ได้แชมป์เนี่ยยังไงก็ควรจะไปนะครับยังไงก็ควรจะไปยังไงควรพิจารณาตัวเองใช่เพราะมันจบอันดับตารางขนาดนี้ผมว่ามันไม่ต้องหูดูข้างบนไปเลยยังไปหนีอยู่ผมว่าอาร์เซนอลอีกนานกว่าจะขึ้นมาเป็นทีมระดับหัวแถวอ่ะใช่แต่ว่ามีข่าวดีเล็กๆของแฟนอาร์เซนอลฮะ CEO ของ Spotify ครับล่าสุดก็ยืนยันว่าเอาจริงเว้ยมีตังเว้ยพร้อมเลยพร้อมจ่ายพร้อมเทคโอเวอร์อาร์เซนอลแล้วก็มีให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแฟนอาร์เซนอลแต่8ขวบฮะรักประวัติศาสตร์รักทุกอย่างของอาร์เซนอลผมจะมากอบกู้สโมสรแห่งนี้นี่ดีกว่าโพนเก้เอาแม่ออกมาแต่พ่อลูกโพนเก้เนี่ยเมื่อสักประมาณ12ชั่วโมงที่แล้วมีข่าวลือว่าพร้อมปล่อยแล้วก็ปักป้ายราคาขายแต่ว่าเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ขายเว้ยขายเถอะมึงขายเถอะมึงขายเถอะไปทำธุรกิจอื่นไปใช่ใช่ส่วนไอ้ Daniel Ek เนี่ยนะฮะที่เป็นผู้บริหารของ Spotify เนี่ยจะมาพร้อมแพ็กเกจพร้อมกับ
อดีตตำนานนักเตะของอาร์เซนอลที่จะมาร่วมกันจับมือกันมาซื้อเดนิสเบิร์กแคมป์แพทริกวีเอล่าเชลลี่องรีวีเอล่าดีดีดีใช่ใช่ทุกท่านอยากนะผมอยากเห็นว่าคือส่วนตัวเนี่ยผมชอบวิธีการทำงานของบาเยิร์นมิวนิกเหมือนกันนะผมว่ารู้สึกว่าอย่างบาเยิร์นเขาจะมีพวกนักเตะเก่าขึ้นมาเป็นรองประธานประธานสโมสรมาเป็นกุญซือแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่มาเป็นสตาฟมาเป็นอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ผมว่าทีมฟุตบอลมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะถูกต้องอยากเห็นอย่างผมอยากเห็นองลีอยากเห็นเบิร์กแคมป์อยากเห็นนักเตะท่อนเก่าๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มาอยู่ในไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นสตาฟโค้ชอย่างเดียวนะหรือว่าเป็นกุญซือนะแต่ว่าถ้าขยับไปเป็นผู้บริหารได้อย่างเช่นนักเตะอาร์เซนอลเก่าอย่างเช่นมาโอมาอะไรเงี้ยก็ไปเป็นผู้บริหารของอาเจอัมสเตอร์ดัมอย่างเงี้ยผมก็ดีนะมาเหอะซื้อนี่พี่ป๋องพูดเหมือนอาร์เซนเวนเกอร์เป๊ะเลยฮะเวนเกอร์ก็ยกตัวอย่างของบาเยิร์นมิวนิกก็แบบเอ้ยดูอย่างใช่ผมว่ามันเป็นโมเดลที่ผมว่ามันน่ารักดีอ่ะแล้วก็สนับสนุนมันเป็นโมเดลที่มันเหมือนกับจากนักเตะวันนึงก็ขึ้นมาเป็นผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็ดูเป็นความสุขเพราะแฟนบอลก็มีความสุขนะใช่ใช่ใช่แล้วผมบอกเลยถ้าข่าวนี้จริงนะ Spotify ผมพรีเมียมยาวๆเลยนะนะอยากได้มากๆเลยอยากให้เปลี่ยนสักทีนะเผื่อจะมีอะไรดีๆบ้างนะพ่อนะได้ใจชื้นได้หน่อยแล้วข้อความมีอะไรบ้างในข้อความอ๋อเยอะแยะเลยฮะเยอะแยะเลยฮะมาแล้วไงแล้วคุณมีตับเดียวเหรอไอเซิร์ฟอาหารมันไม่มีตับอยู่ให้ผมไปสักคำหนึ่งคือผมเห็นพ่อลูกคุยกันนี่ผมก็ฟังแล้วเพลินนะผมฟังแล้วเพลินนะฟังเก่งมนชัยอัปเดตข่าวกีฬากีฬาเนี่ยผมเพลินนะผมปล่อยให้คุณเฉิดฉายกันเลยนะเฮ้ยคุณเก่งให้พ่ออีกสักตับนึงสิผมพอมีสตอรี่สักนิดนึงครับพ่อมีเป็นเรื่องราวของนักบินอวกาศ3คนนะเล่นกับพ่อเลยเล่นกับพ่อเลยนักบินอวกาศ3คนเขาก็จะต้องไปสำรวจอวกาศเป็นเวลาทั้งหมด10ปีฮะโดยที่ก่อนที่จะไปสำรวจเนี่ยเขาก็จะให้นักบินอวกาศเนี่ยขออะไรก็ได้คนละ1อย่างคนแรกก็เลยบอกว่าผมขอผู้หญิงจำๆสักคนนึงครับผมเพื่อจะได้ไปท่องอวกาศ10ปีด้วยกันคนที่2บอกว่าผมขอสุราขอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดื่ม10ปีเต็มเพราะว่าขาดไม่ได้จริงๆคนสุดท้ายบอกว่าผมขอซิก้าฮะที่สูบได้10ปีเต็มๆเลยพอ10ปีผ่านไปฮะนักบินอวกาศคนแรกก็เดินลงมาจากยานอวกาศพร้อมกับสาวสวยคนนั้นที่กลายเป็นสาวใหญ่แล้วก็มีลูกๆอีก7คนก็แฮปปี้กันไปคนที่2ฮะเดินโซซัดโซเซมาเลยฮะพร้อมกับเหล้าที่ดื่มจนหมดเกลี้ยงละแล้วก็ทำให้ตับไตไส้พุงก็ป่นปี้ไปหมดส่วนคนสุดท้ายฮะเดินลงมาครับพร้อมกับอุ้มลังซิก้าที่ยังไม่ได้แกะขนาดใหญ่ไว้กับมือฮะแล้วพอทันทีที่เขาเห็นแววตาที่เขาเห็นคนที่มาต้อนรับที่แววตาเขาเฉิดฉายมากแล้วก็ตะโกนออกไปว่าเฮ้ยใครมีไฟชักกูยืมบ้างเป็นไง ตอนขอลืมขอไฟชักไปด้วยเป็นไงพ่อ เพราะฉะนั้นเราขอจะมีไฟชักไปด้วยอย่าลืมค่ะพ่ออย่าขาดจะมีคอมเมนต์อะไรไหมฮะจะมีคอมเมนต์อะไรไหมข้อความมาดูข้อความมีอีกสตอรี่หนึ่งนะดูข้อความก่อนละกันก่อนจะส่งพี่ป๋องไปพักนะครับผมพี่บอกว่าเก่งจัดมาสัก2ตับเน้นๆเอาแบบขำให้ฟันหลุดเลยจาก FC จุนแกล้งตายสองตับไปแล้วนะเก่งจัดให้แล้วต้องครับต้องแข็งไหมล่ะอัปเดตชีวิตพ่อป๋องหน่อยครับรอแกแจกข้าวอยู่ก็ตามที่แกบอกเลยครับถ้าสุดท้ายแล้วเจ้าโรคระบาดหายไปแล้วมีหนังเรื่องไหนบ้างที่พี่เก่งอยากให้กลับมาฉายประมาณนี้แล้วกันส่งมางงมากเฮ้ยแต่ล่าสุดมันจะมีหนัง Netflix อ่ะครับโปรโมทอยู่ของค่าย GG แล้วนะเก่ง GDS หรือเปล่าฮะใช่ไหมเรื่องไอ้ Ghost Lab น่าดูนะอ๋อ Ghost Lab GDS X Netflix น้องต่อมีน้องอะไรที่เล่นอ่ะใช่ตอนนี้ผมติด Netflix ผมติดไอ้นี่อยู่ครับ Vincenzo พี่แจ็คดูไหมทนายดูครับโคตรมันเลยเรื่องนี้สนุกดีแล้วมันมีเรื่อง Penthouse ป่ะเห็นมีไอ้หอมลงไอ้จอยจีเรื่อง Penthouse นี่สนุกมากพี่ป๋องไปดูได้เลยถ้าว่างๆมีเวลายาวๆเนี่ยเปิดดูกับเมียได้เลยครับนะฮะพี่ป๋องวิวหลอกนี่ของดีเลยนะครับเนี่ยถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยเด็กนิวชอบมากเลยเนี่ยขายไหมวิวหลอกขายอะไรนะวิวหลอกเหรอผมว่ามันอาจจะผมว่าน้องอาจจะเหมาะกับนิวคาสเซิลนะส่วนตัวผมนะถ้ากลับมาสำหรับผมว่าเขาก็จะไม่ได้ตัวจริงนะดีแล้วอยู่นิวคาสเซิลดีแล้วผมมองลินการ์ดผมมองวิวหลอก
ผมว่าอยู่ในแบบเดียวกันผมว่าผมว่าลินการ์ดกับไปแมนยูก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะถ้าผมเป็นลินการ์ดผมก็จะอยู่เวสต์แฮมถ้าผมเป็นวิลล็อกแล้วถ้ามีวอตสันจะซื้อขาดเลยอ่ะผมว่าผมโอเคนะถ้าผมเป็นวิลล็อกนะผมโอเคแต่อยู่นิวคาสเซิลดีกว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเองมันก็สำรองนะสองนัดที่ลงมายิงประตูเนี่ยก็เป็นสำรองนะนั่นหมายความว่าขนาดนิวคาสเซิลยังสำรองแล้วกลับไปซะนอนผมว่าก็ไม่น่าจะเป็นตัวจริงอ่ะได้ยินเสียงมนชัยแล้วใจชื้นรู้สึกมีความมั่นใจเปรียบดังแมนยูยุค90มีรอยคีนลิเวอร์พูลมีเจอร์ราดมิลานมีบาลินี่บาเยิร์นมีมัตเทอุสโอ้โหโอ้โหแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้วันนี้วันอาทิตย์จะไม่มีโกเซนอาร์เซนอลอ่ะใช่ฮะแล้วผมเข้ากับใครอ่ะพี่วาวหรอฮะโอ้ยดีแล้วพี่เข้าแทนเหรอกูโอ้มันไปพักมันไม่พากบอลเหรอวะไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะคนละเวลาไงเพราะคิวเขาอาจจะไปพากวันเสาร์อ่ะอันนี้เขาก็หลบไปทางนี้ได้ใช่ใช่โอ้แต่ช่วงนี้เขาวิ่งหน้าดูแล้วครับผมบอกเลยเขาทั้งนี้ก็หลบไปรอบนึงครับที่ต้องโอ้ยจานะคราวนี้หลบไม่น่าได้หรอพี่ไอ้สักข้อความนึงก่อนไปพักเบรกพี่ป๋องมีคนส่งมาบอกว่าผมยังไม่กล้าฉีดวัคซีนนะครับทำไมมันดูไม่ค่อยเซฟยังไงก็ไม่รู้ก็หลายคนก็กังวลเรื่องนี้นะนี่เอาพูดแบบซีเรียสนะฮะผมว่าตอนนี้ผมว่าถามพี่เก่งถามพี่แจ๊คอะถามว่าเราถ้าหาว่าจำเป็นต้องฉีดมาผมมันก็จำเป็นนะมันก็จำเป็นนะเพราะว่าน้อยมันก็มันมีคำพูดนึงที่ผมดูจากข่าวนะพวกยังไงฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็การตายแต่ไม่การติดนั่นหมายความว่ามันก็เหมือนวัคซีนที่เราฉีดใกล้แก้ไขหวัดใหญ่นะพี่แจ๊คที่เก่งนะคือต่อให้เราฉีดมันก็ยังสามารถจะเป็นหวัดได้นั่นหมายความว่าฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวพอผมตามข่าวอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ได้จะมีโอกาสเขากำลังมีการจัดล็อกจัดเรียงลำดับกันอยู่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวใครจะฉีดก่อนฉีดหลังมีให้ลงทะเบียนแล้วฮะใช่ที่มีวัคซีนเข้ามาเติมใหม่อีกเยอะแยะมากมายเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จำเป็นแหละผมว่าแต่ว่าโอเควัคซีนเนี่ยที่เรารู้กันก็คือวัคซีนที่มันดีอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยใช่ไหมในระยะเวลานานประมาณหนึ่งอย่างน้อยก็ต้องมีสัก4 ปี5 ปีอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเสถียรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ไอ้โควิดอ่ะมันมาตอนเนี้ยผมว่ามันก็เลยต้องเร่งออกมาฉะนั้นโอกาสที่มันจะไม่เสถียรคนก็เลยเกิดความกังวลอะไรอย่างเงี้ยว่าจะฉีดไม่ฉีดดีฉีดแล้วจะเป็นยังไงมันนี่มีข่าวมาว่าฉีดแล้วบางคนก็มีใช่ไหมมีเอฟเฟกต์กับตัวคนโดนฉีดด้วยใช่ไหมแต่มันก็เป็นโอ้โหมันก็เนี่ยแต่ถึงว่าจริงๆก็ต้องฉีดแหละครับผมก็เป็นคำตอบอะฮะของเรื่องนี้ยังไงก็เป็นสิ่งที่ต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าถ้าจะพอพูดได้ว่าอยากให้เป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เฉพาะผมเลยนะผมคิดว่าก็ถ้ามีตัวเลือกให้ประชาชนได้เลือกก็น่าจะดีใช่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามีตัวเลือกใช่มีตัวเลือกเพราะบางประเทศเขาก็รองรับของบริษัทนั้นบริษัทนั้นบริษัทนี้อะไรเงี้ยล่าสุดเมื่อกี้กับน้องปิ่นบอกว่าเกาหลีรองรับแล้วว่าถ้าสมมติว่าฉีดวัคซีนแบรนด์1 2 3 4เข้าประเทศได้เลยไม่ต้องกักตัวอย่างเงี้ยอ๋อเหรอก็ซึ่งก็มีแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยมันมีตัวเลือกมันก็ดีกว่าใช่มั้ยใช่กระดาษถุงครับเบรกนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่ป๋องมากเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมกับมนชัยลุยเปิดสายแล้วกันครับผมได้ฝากแฟนรายการหลายท่านนะฮะก็โทรเข้ามาพูดคุยกันครับกับพี่แจ๊คกับพี่เก่งมนชัยด้วยก็แล้วกันครับผมสัปดาห์หน้าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวกลับไปจัดรายการตามปกติครับได้เลยงั้นวันนี้พักผ่อนนะครับพี่ครับโอเคไปครับสวัสดีครับถือว่าครบถ้วนนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเปิดสาย2หมายเลขนะครับ022485936-37แล้วก็ SMS มาได้นะครับ4689899นะช่วงนี้พักกันสักครู่นครับ 5:44 นาทีนะฮะกลับมาอยู่กันต่อช่วงที่2ของ Spot Relax นะครับก่อนที่จะมารับสายที่หมายเลข022485936-37นะฮะช่วงนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Leo รวมกันมันกว่าครับแล้วก็ขอขอบคุณสีเบเยอร์คูลครับเย็นเถิดจับชาวไทยเย็นใจเย็นกายสบายกระเป๋าครับแล้วก็ขอขอบคุณรถยนต์ New Suzuki Swiftpower you up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจขอบคุณด้วยนะครับครับช่วงนี้มาอยู่กันต่อกับพี่แจ๊คก็ผมนะเราไปข้อความหรือไปสายก่อนดีพี่แจ๊คสายเลยก็ได้มามีสายมารอละสายแรกคุณตั้มสวัสดีครับครับคุณตั้มครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับก็นานๆทีพี่เก่งจะมาสักครั้งนึงขอชวนคุยเรื่องหนังได้ป่ะยังไงสิก็คือจะถามว่าอย่างที่ส่งข้อความไปนั่นแหละครับไม่
ไม่ได้งงอะไรเยอะแยะพี่คือถ้าโรคระบาดมันหายไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยหมายถึงว่าอยากให้หนังเรื่องไหนกลับมาฉายใหม่แบบอยากดูมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จริงๆผมก็ดูแทบมาหมดแล้วนะในช่วงที่มันระบาดเองผมก็ห้าวผมก็ไปดูหนังแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องไหนที่แบบน่ากลับเอามาฉายเพื่อให้เขาได้ตังค์เนี่ยผมคิดว่ามี2เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องเทนเน็ตเรื่องเทนเน็ตเนี่ยอันเนี้ยเป็นหน่วยกล้าตายที่มาพร้อมๆกับมู่หลานหน่วยกล้าตาย2เรื่องนี้เนี่ยถ้าตามฟอร์มตามแบบชื่อชั้นคริสโตเฟอร์โนแลนมู่หลานดิสนีย์แบบโปรดักชันอลังการอย่างเงี้ยเขาต้องได้ตังค์มากกว่านี้แต่ว่านี่เขาแบบยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็เข้าฉายเพื่อแบบเรียกแขกมาดูหนังอ่ะว่าง่ายเถอะนะก็เขาพรีชีพอ่ะว่าทำให้วงการภาพยนตร์ไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะถ้าโรงหนังตายนี่ก็เรียบร้อยนะตายกันหมดนะใช่นะก็เป็น2เรื่องนี้ถ้าถามผมนะครับก็คือก็น่าเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันแหละเรื่องโรงหนังเนี่ยใช่เห็นพี่เกียงเขาเคยมาเล่าในรายการนั้นใช่ไหมว่ายังไงฮะที่ว่าอะไรโรงหนังเห็นว่าบางค่ายบอกว่าคิดแล้วว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเออใช่ก็มีคนยอมแพ้เลยก็มีครับยอมแพ้น่าเสียดายเนาะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับครับนะเออเราตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นี่ไปอยู่อันดับไหนแล้วครับเฮ้ยดีเลสเตอร์ดีเลยพี่แจ๊คนะเลสเตอร์นี่ทำไปทำมานี่พื้นที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่อาจจะสบายๆด้วยนะแต่ก็ไม่ถึงกับชิลนะแต่ก็กลายเป็น1ทีมที่โผล่พรวดขึ้นมาแล้วก็ผลงานดีปีนี้ฮะเลสเตอร์มีโอกาสจะเป็นแชมป์ฤดูนี้ไหมครับไม่มีทางผมยากดีกว่าจะบอกไม่มีทางยากครับผม ยากโอเคครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งข้อความไปหารายการนั้นยินดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจัดไปสายต่อมาคุณจันเจ้าสวัสดีครับผมคุณจันเจ้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอันนี้คุยกับพี่อะไรครับเนี่ยไปอยู่ไหนมาล่ะจันเจ้าจันเจ้าเคยฟังรายการพวกพี่ไหมอันนี้พี่ป๋องไหมครับพี่ป๋องไปแล้วครับพี่ป๋องเข้าสายอยู่ครับเมื่อกี้อ๋อพี่ป๋องไปแล้วเคยไหมครับอะไรนะฮะเออพี่ป๋องกลับไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพี่ป๋องแกวางสายไปแล้วครับแกเข้าสายครับอ๋ออยากคุยกับพี่ป๋อมใช่ไหมก็อยากคุยก็ติดตามพี่ป๋อมตั้งแต่เดือดช็อกแล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนตามไปฟังพี่ป๋อมได้ไอ้อ๋อคืออันนี้ใครนะผมก็ไม่รู้จักคือเอฟการ์ดการ์ดผมรู้จักหมดทุกคนนะครับแต่ก็ฟังทุกคืนแล้วฟังทุกคืนยังไม่รู้จักอีกเหรอคือจะบอกให้ครับผมเป็นคนผมเป็นคนผู้พิการทางสายตาครับอ๋อแล้วฟังพวกเราเอาจริงๆเนี่ยฟังเดอะช็อคด้วยแล้วก็ฟังสปอร์ตรีแลกด้วยไหมก็กำลังเปิดฟังอยู่ครับฟังตั้งแต่ฟุตบอลในการจดนามบอลไทยของมวยไทยรายวันทุกวันไหมฮะฟังทุกวันไหมฟังทุกวันเลยครับโอเคอย่างน้อยติดตามกันไว้ก็โอเคก็น่ารักถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้เป็นเพื่อนแกล้งเหงาได้ก็แต่ครับว่าพี่มีแค่ติดโควิดบ้างคืนนั้นคืนนี้คืนเราเนี่ยการจิ๊กก้าเนี่ยที่ได้รับเชื้อก็มีคุณยุทธกับเจ๊ดำสองคนซึ่งก็หายแล้วนะซึ่งก็หายหมดทั้งสองคนแล้วนะโรงพยาบาลหมดละนั่นนะครับมันหนักจริงมันหนักตัวว่าตัวขอให้ทั้งสองหายไวๆก่อนแล้วกันหายแล้วเขาหายแล้วหายทั้งคู่แล้วแล้วคุณจันเจ้าล่ะตอนนี้อยู่บ้านอย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ต้องออกไปไหนเนาะก็ออกไปเปิดหมวกบ้างครับเป็นครับเปิดเอาเป็นนักดนตรีเหรอฮะครับท่านจะอันตรายนะช่วงนี้อย่าเพิ่งออกไปเลยเพิ่งออกไปเลยไม่ก็คือออกไปแต่ว่าใส่หน้ากากไปถูกต้องอ๋อใส่หน้ากงหน้ากากต้องมันต้องทำอะไรพี่ถ้าไม่ทำก็ไม่มีกินเนาะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรเข้าใจเลยเข้าใจเลยพูดอย่างนี้แล้วถ้างั้นออกก็ต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วกันนะจันเจ้านะเห็นใจคืนนี้ก็จะรอฟังแมนซิตี้กับเอเชียอยู่เนี่ยโอเคครับฟันธงหน่อยไหมจันเจ้าฟันธงหน่อยไหมครับคิดว่าใครชนะคืนนี้ผมคิดว่าคู่นี้ก็ดีทั้งคู่แต่ผมว่าซิตี้น่าจะดีกว่าครับผมโอเคงั้นรอลุ้นกันนะจันเจ้านะโอเคครับ
ครับผมขอบคุณครับก็จะต้องมีความสุขนะครับเช่นกันนะจันจาวนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่าให้ร้องเพลงเป่าวุ้นจิ้นจังเลยนะเออเขาอาจจะร้องได้นะผมว่าร้องได้อยู่แล้ววิรุธรอสักครู่ขอเก็บข้อความก่อนครับผมเก่งฝนตกไหมอสมทตกไหมกี่คันกี่ครั้งแล้วเนี่ยไม่แก้สักทีออกมาถึงในซอยเหรออ๋อน้ำท่วมมาเหรอคือมันเป็นที่ส่วนบุคคลไงใช่เท่าที่ผมเคยรู้มามันไม่ที่ส่วนบุคคลซึ่งไม่มีหน่วยงานใดสามารถเข้าไปทำได้คือถนนเส้นตรงจากแยกพระรามเก้าแยกอสมทเข้ามาที่อสมทมันเป็นสถานที่มันเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านเก่าครับหมู่บ้านจัดสรรที่เขาทำสองข้างทางอ่ะนั่นแหละมันเป็นที่นิติบุคคลครับซึ่งมันเขาก็ไม่ได้มีสตังค์มาทำอ่ะพูดตรงแล้วก็ไม่มันก็เลยกลายเป็นไม่มีเจ้าภาพกทมจะไปทำให้ก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเป็นที่ส่วนบุคคลแล้วทำไมอันนี้สงสัยนะถามแบบคนโง่ๆคนนึงนะแล้วทำไมนิติบุคคลไม่มีตังค์ใช่ไหมในเมื่อมีรัฐเขาจะมาทำให้หรือเอกชนเจ้าอื่นจะมาทำให้ทำไมไม่ให้เขาทำนิติบุคคลไม่ให้ทำหรออ่ะก็มันเป็นสิทธิ์ของนิติบุคคลที่ต้องเป็นคนตัดสินหรือเปล่าอันนี้ในความคิดผมนะในความคิดผมหรือว่าเป็นเจ้าของที่ในความคิดผมนะผมคิดว่ากทมหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่จะมาทำไม่มีสิทธิ์ไปทำหมายถึงถ้าไปทำแล้วจะผิดกฎหมายแล้วใครจะเป็นคนอนุมัติได้เจ้าของที่คือไม่ใช่ว่าเจ้าของที่ต่อให้เจ้าของที่เซเยสอันนี้ผมเดานะก็ไม่ได้อย่างนี้หรอใช่ผมเดาแบบนี้เพราะงั้นมันคงทำไปนานแล้วถูกนะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันแตะต้องไม่ได้อะมันต้องเป็นอะไรประมาณแบบเนี้ยแล้วเสร็จปั๊บเนี้ยถ้าจะทำได้ก็คือเหมือนว่าต้องเอาที่เนี้ยกลายเป็นของรัฐไปอ๋อโอเคเขาก็เลยไม่ยอมแล้วครอบครองไปซะแล้วก็ไปทำอะไรเอออ่ะงั้นก็ลุยกันต่อไปเชิญมีตั้ง 3-4 หน่วยงานเริ่มเทิมของรัฐนะจริงๆผมว่าคุณเก่งจัดรายการโอเคเลยนะครับแต่พอมาจัดรายการนี้แล้วดูเกร็งๆเป็นพื้นที่ที่ผมทำให้ผมอยากมาจัดรายการ99เหรออืมนั่นแน่ป๋องอย่ามาอ้างแล้วทำไมไปเข้าคุยให้เด็กมันฟังล่ะที่นี่ไม่กลัวแล้วไงแกยังไม่ได้ไปเข้าแกไปเข้ามาก่อนหน้านู้นไม่ใช่เหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นนะพี่ก็แค่ทำตามคำสั่งนายนะน้องแจ็คนะผลงานไม่ดีก็อย่าโทษพี่นะพี่ไม่เกี่ยวพี่ก็ต้องเกี่ยวด้วยพี่จะบอกพี่ไม่เกี่ยวไม่ได้หรอกนะพี่ก็เกี่ยวอย่างน้อยก็ 50% น่ะถ้าเผื่อเกิน50ด้วยพี่ก็พี่ดูแลอยู่พี่จะไม่เกี่ยวได้ไงพี่ก็พูดไปเรื่อยพี่ก็พูดไปเรื่อยโธ่พี่ไม่เอานะพี่โธ่พี่ก็โอขยี้จังเลยเพิ่งคุยพอดีเพิ่งคุยกับเก่งพอดีเมื่อกี้ขึ้นเลยขึ้นเลยไปคุยคุณวิรุธดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิรุธครับสวัสดีครับพี่ครับผมยังไงสิครับพี่เคยดูหนังไอ้พวกสามมิติใช่ไหมพี่เคยดูฮะเคยดูฮะครับไอ้ผมก็เคยไปดูมาครับพี่เป็นยังไงสิไอ้หนังสามมิติเนี่ยพอเวลาดูเสร็จเนี่ยเวลามันจะมีอะไรเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มาเยอะเลยนะพี่ดูจบผมนี่ผมน้ำตาไหลเลยครับพี่ครับผมเพราะว่าซาบซึ้งเหรอฮะโหแว่นตาสามมิติเข้าหายครับ วิรุธอ่ะวิรุธอ่ะวิรุธอย่าเล่นกับพี่อย่างนี้ดิไม่แล้วเอฟเฟกต์เยอะหนังสี่มิติด้วยไงครับผมแต่ก็โอเคแหละผมรู้คุณอยากเล่นกับผมโอเคผมรับให้อยู่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วก็พี่ผมถอยรถคันใหม่มาพี่ป้ายแดงเลยครับหลายเรื่องซะด้วยไปเจอไฟแฟนหน้าบ้านเลยพี่ขับไปถึงหน้าบ้านโอ้โหแฟนนี่ยืนน้ำตาไหลพาดเลยครับพี่ครับผมรักคุณเลยเพราะซื้อรถให้โอ้ไปเหยียบตีนเมียเลยครับผมโอ้โหขับรถเหยียบตีนเมียไม่ได้มองครับพอดีมีเรื่องที่สามไหมมึงจะเอาเรื่องที่สามไปก่อนไม่คิดว่ากูลงคานเหรอคุยกับพี่แจ็คดีกว่าพี่แจ็คครับครับผมผมเคยได้ยินว่าพี่แนะนำเรื่องหนังเน็ตฟลิกซ์ครับพี่ครับพิกกี้ไบเดอร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมดูมาได้ตอน2ตอนแล้วครับพี่ชอบไหมมันมี6ซีซั่นใช่ไหมพี่นะตอนใช่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 มันจะพีคตอนไหนไหมพี่หนังมันจะแบบเหนื่อยๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าถ้าดูไปเรื่อยๆอ่ะผมว่ามันก็มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันนะมันมีความเก๋ามันมีความเท่หรือเนื้อเรื่องผมว่ามันก็น่าติดตามอยู่นะครับแต่ซีรีส์มันจะแบบทึมๆเหนื่อยๆหน่อย
ครับผมเพราะผมกว่าจะผ่านช่วงแบบ EP แรกหรือว่าซีซั่นแรกไปได้เนี่ยผมก็หลายรอบเหมือนกันเพราะมันบรรยากาศมันจะโทนทึมๆชวนหลับชวนหลับอืมใช่ครับเพราะผมก็ติดตามมาหลายเรื่องจากพี่ครับครับแล้วพอมาดูเรื่องนี้แหม EP แรก EP 2มันเหมือนกับมันยังมันเหนื่อยไปหน่อยยังไม่ได้ครับพี่เหมือนหนังมันก็จะใช้มันจะเชือดเฉือนกันด้วยแบบฉากที่มันไม่ได้แอคชั่นแบบบูล้างฐานขนาดนั้นอ่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปฝืนง่ายๆแค่นั้นเองมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะใช่ใช่ไม่เป็นไรพี่ผมชอบพี่ผมก็เลยติดตามคือพี่วิรุธแต่พี่เริ่มไม่ชอบวิรุธตั้งแต่สองมุกเมื่อกี้แล้ว ได้วิรุธเจอกันคราวหน้านะเดี๋ยววันนี้เวลาจะหมดละครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับผมรักษาสุขภาพด้วยวิรุธเอ้ยใช่สายนี้ขอเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะครับผมเวลานิดหน่อยดูข้อความดีกว่าครับถนนส่วนบุคคลต้องยกให้เป็นสาธารณะก่อนหน่วยงานราชการจึงเข้าไปทำได้ขอบพระคุณสำหรับความรู้บนชัยดูดีขึ้นมาเลยอ่ะเจอไอ้วิรุธเข้าไปนะวิรุธยังอีกเหรอเฮ้ยลำคาญจากรัฐเลยไปวิรุธไปนอนไปนะฮะต้องยกที่ให้รัฐครับถึงจะทำได้ถ้างั้นก็เข้าใจเก็ตเลยผมก็ไม่ยกฮะสารเจ้าเราฟัง95ไม่ใช่เหรอโหมานี่ยังไงเนี่ยนัทแจ็คขอข่าวคอลเซ็นเตอร์กับรถพยาบาลหน่อยครับนัทแจ็คขยี้นี่สนุกสุดละก็สวยอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรก็ตามข่าวเนี่ยเขาปรับเบอร์แล้วไม่ใช่เหรอคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสายด่วนเนี่ยเป็นเบอร์อะไรพี่ก็เขาให้โทรไป191เลยมั้งอ๋อเหรอเออเราเห็นผมเห็นข่าวอยู่แล้วผมไม่รู้ข้อมูลเฮ้ยอันนี้ผมตกข่าวผมไม่ได้เข้าไปอ่านแต่ผมเห็นแวบๆบอกตรงผมก็ขี้เกียจเข้าไปอ่านนะฮะเสียเวลาผมเห็นเขาบอกว่าเขาย้ายเบอร์สายด่วนอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นการย้ายหรือเปล่าแต่ว่าผมเห็นภาพข่าวว่ามีเป็นแบบเป็นห้องเป็นเฮิ่งแล้วก็มีเจ้าที่มารอรับสายอะไรเงี้ยเพราะว่าสายเดิมมันไม่มีคนรับสายเดิมเบอร์ด่วนสายด่วนเนี่ยเบอร์อะไรนะฮะ1668 1668นะฮะ thank you มาก1668นะครับท็อปฟอร์มจริงๆนะฮะบอลชัยเล่าเรื่องนักบินฮาวกับเซิร์ฟสเก็ตอีกจากนั้นเรือใบผมเด็กเชลซีพี่ว่าตอนนี้ซื้อหุ้นเชลซีเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกตัวจะดีไหมครับจากประดุกสโมสรไล่ตามปลาช่อนผมก็ว่าเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้แต่ว่าคือจะไปซื้อหุ้นนอนเนี้ยมันก็แพงแล้วราคามันไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ไงมันไม่ได้คุ้มกับการลงทุนเอาง่ายๆนะฮะพูดถึงหุ้นแล้วก็เซ็งมากเลยหุ้นติดล้อเนี่ยเหรอทำไมอะมันฮอตเหรอหรือไงมันเข้าไม่ได้พี่ไม่ยอมขายให้มันหยิ่งด้วยพ่อป๋องพี่แจ็คพร้อมจะปล่อยกระเป๋าไฟถากบ้างไหมครับจากสาริกาโดมครับผมปล่อยครับต่อกันไม่ต้องคิดเลยปล่อยครับอยากได้อะไรว่ามาเลยนะฮะถ้าเป็นสายเล่นแล้วก็เงินถึงจริงๆเนี่ยแต่ขอเงินถึงนิดนึงนะมาเอาคอมิกจากผมไม่ได้เลยเอาเงินสดนะผมมีคอมิกอยู่นะฮะถ้าเป็นสายไฟถากมีคอมิกแบบแนวไหนบ้างพี่คือคอมิกในภาษาของไฟถากมันไม่ใช่การ์ตูนคอมิกอ๋อเหรอแต่มันจะเป็นลายการ์ตูนอีกแบบนึงที่เขาจะเรียกว่าคอมิกถ้าต่างถึงนะมาได้เลยทักเฟซบุ๊กได้เลยพร้อมขายเลยอยากให้พี่ป๋องไปออกนายจ๋าทาสมาแล้วของพี่ก๊อฟจังเลยจากคุณนัทเรือใบเดี๋ยวก็คงมีโอกาสได้ไปออกแหละจะซีกันอยู่แล้วใกล้ตัวอยู่แล้วถ้าเราหายใจเอาตดเข้าไปหรือว่ามีคนติดโควิดแล้วตดออกมาจะมีเชื้อเนี่ยเพราะลมหายใจยังมีเชื้อเลยเราจะติดไหมประมาณนี้คำถามไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรด้วยร้านที่ป๋องจะปิดเมื่อไหร่เพราะอะไรอาทิตย์นี้จะได้ไปสั่งกลับบ้านกินครับขอบคุณครับไปหนุนอุดหนุนก่อนแล้วกันคร่าวๆจากที่ป๋องบอกก็น่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เจ้าของที่ได้ไปต่อสัญญาไปต่อสัญญาที่คือไปทำเป็นอย่างอื่นโอ้โหแล้วแกโอ้โหเป็นแกก็ผลลงทุนจริงๆเลยไม่รีโนเวทร้านไม่เท่าไหร่แกทำออฟฟิศด้วยนะใช่แล้วทำเป็นห้องส่งทำเป็นอะไรอีกอ่ะก็ถึงบอกจะมีครึ่งร้านอ่ะโอ้โหตายเวรกรรมแท้เก่งมาจัดรายการเหรอครับอะไรเนี่ยไม่สามารถเท่าเทียมและทดแทนกับทีมงานของวันนี้ได้เลยแต่ก็เข้าใจกับสถานการณ์ตอนนี้ตั้มหงแดงตั้มเมื่อกี้ยังโทรมาคุยโทรแล้วคุยอยู่เลยอ่ะ ใช่คนเดียวกันแล้วเนี่ย จริงๆเลย เราเนี่ยเสิร์ฟอาหารตุ้ยเบาในเบาบนชัยจากมาน้ำเขียว FC นะฮะก็ประมาณนี้กันละกันขอบคุณบนชัยด้วยวันนี้อุตส่าห์สละเวลามาช่วยแจงกันยินดีครับพี่แจงครับถ้าไม่มีเก่งพี่กูรู้จะอยู่ยังไงผมได้สำหรับพี่ผมได้เสมอฮะลาออกไปจากชีวิตพี่ผมขออยู่ในชีวิตพี่ตลอดไปลารายการดีกว่าอ่ะเจอกันใหม่ที่วันพรุ่งนี้ 5:00 นกับสปอร์ตรีแลกซ์นะครับพรุ่งนี้ไม่แน่ใจสลับคิวเป็นใครอะไรไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันมีความสุขกันครับวันนี้เราสองคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ